Coast, now I'm in the East Coast. Saw you wanna fall, cause I cash. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดบูสวิตราคาประมาณ 4-500 นะครับอันนี้เป็นของ Neo Lution eSport นะครับ Avatar Mechanical Keyboard ครับเป็นปุ่มบูสวิตสามารถกดพร้อมกันได้ประมาณ11ปุ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถปรับสีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูครับนี่จะเป็นรูปร่างหน้าตาคีย์บอร์ดนะครับนี่เป็นบูสวิตผมใช้มาประมาณนะ เดือนนึงได้แล้วนะครับก็ดีครับคีย์บอร์ดรุ่นนี้เป็นราคาถูกด้วยครับแนะนำครับผมแล้วก็มันจะมีที่ลองข้อมือมาให้ครับจะเป็นแบบแม่เหล็กดูดนะเนี่ยตัวนี้แล้วแต่คนถนัดเลยครับแต่ผมไม่ชอบเกะกะนะไฟของมันจะเป็นสีมันล็อกไว้แล้วนะครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้แต่จะเปลี่ยนได้ตรงที่ว่าไอ้นี่ดูนะมาครับมาจะเหมือนมันสลับไปเรื่อยประมาณนี้ครับผมส่วนถ้าเล่นตอนคืนปิดไฟมืดๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟแป๊บนึงนี่นะครับถ้าเล่นไฟมืดๆแล้วแสบตาก็กดตรงนี้ FN ใช่ไหมแล้วก็ลูกศรปุ่มล่างครับมันจะหลีแสงให้เห็นปะครับผมประมาณนี้ครับและคีย์บอร์ดก็สามารถปรับได้นะครับนี่ตรงนี้เห็นปะก็ผมมาแนะนำแค่นี้แหละครับคีย์บอร์ดบูสวิตราคา400บาทปกติมันก็จะราคาพันกว่าบาทใช่ไหมครับก็รุ่นนี้ก็ประมาณ 4-500 ครับแล้วแต่ราคาโปรโมชั่นเขานะก็นั่นแหละครับผมขอบคุณครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่มาแนะนำคีย์บอร์ดเล็กๆน้อยๆแค่นี้สั้นๆเลยนะอยากได้บูสวิตแล้วงบน้อยก็คีย์บอร์ดรุ่นนี้นะก็ผมก็ใช้เล่นอยู่ทุกวันนี้ครับผมเล่น Valorant กับ FiveM นะใครจะเล่นกับผมก็เล่นได้นี่ครับชวนมาได้นะชวนมาได้นะบ๊ายบายไปละจบคลิปจริงๆละ Coast, now I'm in the East Coast. Saw you when